เชียงใหม่ถ้าตอนแรกนี่เราทำอะไรถูกวันนึงทำได้ประมาณแล้วมาทำอะไรเนี่ยเราเลือกสั่งเดี๋ยวปุ๊ดเองคือแป้งมันใช่ไหมครับแป้งข้าวเหนียวค่ะตัดมาปั๊มแล้วเนี่ยปั๊มมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดเคยบอกพี่เขากี่นาทีเองเลยค่ะอ๋อที่เราจะปั๊มออกมาเสร็จแล้วเหรอเอาใบมาตัดแล้วก็เอาทาด้วยแป้งใช่ไหมคะทาด้วยแป้งเราก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวพอทาเสร็จแล้วก็เอาข้าวเครื่องโอ้ป้าอยู่ดีมาออกกล้องไหมเนี่ยอันนี้คือแบบพ่นลึกกำลังประชุมอันนี้ก็90วิเหมือนกันค่ะด้วยกับการนี่ล่ะค่ะสั่งเองคือวางไปก็คือวางได้แค่ไหนแล้วก็ใช้แรงเรากดได้นิดหน่อยตอนนี้ต้องให้เราตะกดลบใช่ต้องช่วยเศษจักรัดเขาจะเอาไปใส่ผักขายเป็นผักปลอดภัยอืมครับแล้วมีกระชายไหมจักรไหมมีกระจัดไหมไปตองล่างเนี่ยเหรอครับอืมมันมันดีเนี่ยนี่ทำมันไม่ทันเลยเนาะมันสะท้อนเห็นนะครับที่เรามีความคิดเกี่ยวกับเราต้องการให้สมาชิกเราเนี่ยมีรายได้อันดับแรกเลยละไม่มีอย่างอื่นเราต้องการให้สมาชิกเรามีรายได้เราก็เลยเห็นตรงนี้เราเห็นในเน็ตเราต้องการเอามาทำว่าสิ่งที่เราจะทำขึ้นนี้มันจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเราไหมแต่พอเอามาทำเริ่มตั้งแต่สิงหามาเราก็เห็นว่าออเดอร์คนให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนำภาชนะที่เราผลิตนี่เอาไปใช้ได้เยอะมากตอนนี้เรากำลังทำตลาดอยู่เพื่อที่จะกระจายรายได้ส่วนนี้ไปให้กับสมาชิกเราทำในหมู่บ้านที่ปากพนังก็เกิดการฮือฮาขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมีใบไม้สำหรับท้องถิ่นเขานะคะที่สามารถทำได้เนี่ยเขาก็สั่งเครื่องไปผลิตอีกคราวนี้ถ้าเกิดเราช่วยกันเยอะเนี่ยโลกเราก็จะน่าอยู่กว่าเดิมเยอะเลยลดโฟมการใช้โฟมได้เยอะมากแล้วส่วนใหญ่ใบไม้เนี่ยที่เอามาทำเนี่ยเป็นใบไม้ประเภทไหนใบสักใบทองแล้วก็กาบไผ่พอดีก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยสากลเราได้ส่งเสริมให้ปลูกไผ่กิมซุงเราจะได้กาบไผ่ตรงเนี้ยมาทำแล้วกาบไผ่เนี่ยมันจะขึ้นรูปสวยงามมากแล้วก็มันจะกันน้ำได้ก็ในพื้นที่นี่ก็มีต้นลังสักอยู่เยอะอยู่แล้วมีใช่ใช่ตลอด30กิโลเมตรจากเราไม่ต้องไปหาซื้อเลยใช่แล้วก็ใบกล้วยใบกล้วยด้วยนะคะน้องที่ทำ